เวลาผ่านเร็วเร็วขึ้นสำหรับผู้มีอายุตอนเด็กๆที่อังกฤษพักร้อน40กว่าวันรู้สึกว่าเป็นเวลายาวนานมากแต่วันนี้สี่สวันนึงรู้สึกแทบจะไม่ได้หายใจเลยเวลามันผ่านเร็ว <c oughs> อาตมาก็เคยพิจารณาถึงอายุไขของเทวดาถ้าเรามองแบบชาวโลกจะคิดว่าเป็นเวลายาวนานมากเป็นล้านล้านปีแต่ในความรู้สึกของท่านอาจจะแป๊บเดียวก็ได้พอหนึ่งท่านอายุมากสองท่านมีความสุขมากเรามีความสุข เวลาก็ผ่านเร็วกว่าเวลาทุกใ <c oughs> น,นเวลาไม่ใช่สิ่งที่เราวัดได้นาฬิกาไม่ได้วัดเวลา <c oughs> ไม่ได้วัดเวลาในความรู้สึกอย่างไรก็ตามวันนี้ก็เหมือนกันการออกพรรษาของนักเรียนของคุณครูทำให้นึกถึง ทศก,การออกพรรษาที่วัดตอนตอนเป็นพระบวชใหม่ๆแล้วก็รู้ลวงหน้าว่าออกพรรษาท่านจะต้องเทศเรื่องอะไรพอเราเป็นชาววาัดพอเราเป็นผู้มีหน้าที่ต้องแสดงธรรมก็ต้องพูดอย่างนั้นเหมือนกันต้องเตือนพระว่าสำหรับนักปฏิบัติธรรม ไม่มีวันไม่มีการเข้าพรรษาออกพรรษา <c oughs> อันนั้นเป็นเรื่องสมมติแต่เรื่องในชีวิตจริงความเพียร <c oughs> ในทุกอิรียบทไม่ว่าจะเดินจะยืนจะน,จะนั่งจะนอนต้องสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะเร่งความเพียรหรือ <c oughs> จะเอาจริงเอาจังจเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ทีนี่สำหรับพวกเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าการเรียนการศึกษาเป็นกิจกรรมที่จำกัดอยู่ที่สถานที่เช่นโรงเรียนหรือสถาบันก,น <c oughs> การศึกษาแต่ควรจะเป็นวิธีชีวิตเมื่อวานนี้อาตมาก็ได้ <c oughs> ปรารบเรื่องหนึ่งว่าในการที่จะเปลี่ยน พฤติกรมรมเราจะปลุกฝังพฤติกรรมใหม่ขึ้นมาท้าทีที่สุดเราเราเราต้องการทำให้มันเป็นระดับวัฒนธรรมถ้าเป็นระดับวัฒนธรรมหมายความว่าไม่ต้องคิดเลยมันเป็นเองซึ่งสำหรับคนที่อยู่ในวัฒนธรรมนั้นมันเป็นสามัญสำนึก แต่สามัญสำนึกของคนละเด่ละประเทศแต่และวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาอย่างอย่างคนไทยเองก็กมีความาความเข้าใจในความเป็นคนไทยบางอย่างซึ่งไม่ได้สงสัยแต่เป็นเองและก็ภูมิใจที่เป็นเช่นนั้นอย่างเช่นเรื่องหนึ่งเรื่องการ ไฮอภัยเอาเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าหาได้ยากมากจะมีวัฒนธรรมที่ไหนที่คนไฮอยััยเหมือนคนไทยจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวได้ไม่นานสองวันสามวันอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นมันก็จะเริ่ม สมานแผลขึ้นมาได้ถ้าเทียบกับตะวันตกไม่ว่าที่ประเทศอไอร์แลนด์ประเทศเซอร์เบียโครเอเชียหลายประเทศที่เขายังโกรธกันย,ยังเกลียดชังกันเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ300ปีที่แล้ว500ปีที่แล้วเจ็700ปีที่แล้วเป็นตน้น ดันถ้าเราถือว่านี่ก็คือเอกลักษณ์ของคนไทยอ่าาก็ทําให้ง่ายขึ้นเพราะเราเป็นคนไทยแล้วก็ต้องคนเป็นคนแบบนั้นอืมแต่เราเป็นคนอ่าคนไทยอืมต้องมีเอกลักษณ์อะไรบ้างซึ่งอาตมาเสนอว่าเอกลักษณ์ที่ต้องการจะปลูกฝังให้ว่าเป็นวัฒนธรรมขึ้นมาเลยถ้าเป็นได้ คือเราเป็นคนไทยเราเป็นชาวไทยเราต้องเป็นผู้เรียนรู้เราเป็นสังคมเรียนรู้มีสังคมที่เรามีความสุขในการเรียนรู้มีเอกลักษณ์ที่การเรียนรู้ซึ่งสิ่งนี้ไม่ไม่เลือกวิสัยที่จะเป็นได้ เพราะหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่ว่าในเมืองไทยขาดศักยภาพขาดความสามารถแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ยกขึ้นมาเป็นเป้าหมายหรือว,ว่าไม่ได้ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมแต่ในเมื่อรากฐานของสังคมไทยคือพระพุทธศาสนาในเมื่อศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวในโลกที่เน้นการเรียนรู้ เน้นการศึกษาเน้นการพัฒนาตน <c oughs> ก็น่าจะน่าจะสรุปได้ว่าเมืองไทยเป็นประ,ทประเทศที่มีโอกาสที่จะเป็นสังประเทศหรือว่าจะเป็นสังคมเรียนรู้มากที่สุดประเทศหนึ่งนีนี้เรื่องของการใช้เหตุผลในการฝึกคิด มันก็เป็นทักษะอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่ใช่ว่าเป็นผลสวรรค์หรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองบ้างแต่ต้องฝึกในในการอาตมาก,ก็จะชอบอวิภาควิจารณ์การยกยอ่องโลกตะวันตกมากเกินไปเป็นประจำ ในเรื่องของการใช้เหตุผลเมื่อเ <c oughs> ชาวนี้เองก็คุยกับญาติโยมว่าในประเทศอเมริกาคนชาวอเมริกัน40กว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศเชื่อว่าโลกนี้มีอายุไม่เกิน5,000ปีที่นี้มีวิทยาศาสตร์หลายศาสตร์ละเกิน ไม่ว่าตาราศาสตร์ไม่ว่าธรณีศาสตร์ไม่ไม่ว่ากีศาสตร์ที่มีที่ทำให้มีข้อส,สรุปออกมาชัดเจนมากถึงอายุของโลกนี้ว่าหลายพันล้านปีแล้วทำไมในประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เรายกย่องว่าโอ้เขามีการศึกษาเขามีความคิดดีๆไม่เหมือนคนไทยอะไรทำอยงนั้น ทำไมเขาจึงมีความคิดที่งมงายเช่นนี้ได้คำตอบของอาตอมาก็คือความการมีเหตุมีผลการใช้ความคิดอย่างวิทยาศาสตร์และแบบวิทยาศาสตร์นั้นเหมือนเป็นเครื่องมือวันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ในขอบเขตหรือในกรอบไหนเพราะฉะนนั้ในอารยธรรมตะวันตก เหมือนว่ามีการตกลงกันหลายร้อยปีที่แล้วว่าตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างวิทยาศาสตร์กับศาสนาเกิดขึ้นแรกแรกนั้นว่าเหตุผลเป็นเรื่องโลกนอกตัวเรื่องภายในเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อเหตุผลไม่ควรจะเอาเหตุผลมายุ่งถ,ถือว่าเป็นการก้าวกายหรือว่าเป็นความ อวดดีของมนุษย์เป็นต้นหรือเป็นบาปก็ว่าได้ฉะนั้นเมื่อเรามีขอบเขตและกรอบในการใช้เหตุผลมันก็นำไปสู่ความงมงายได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเรามีเหตุผลแต่ว่าบอกว่าในเรื่องนี้เราจะไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เรื่องของเหตุผลนั่นก็เป็นอันตรายซึ่งถ้าเทียบกับ ทางพุทธศาสนาเราไม่แยกระหว่างภายนอกภายในถือว่าเหตุผลเป็นสิ่งที่ควรใช้แล้วก็ไม่มีส่วนไหนของชีวิตที่ใช้เหตุผลไม่ได้นอกจากสิ่งที่อยู่เป็นระดับนามธรรมหรือสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่ความคิด จะเข้าถึงได้แต่ในกรณีนั้นไม่ใช่การปฏิเสธเหตุผลแต่เราเปรียบเทียบเมื่อสม,มิติกับสองมิติความคิดทำห้เราเข้าใจความจริงได้แค่สองมิติหาแต่จิตที่สงบนิ่งมีสมาธิมีสักยภาพที่จะเห็นความจริงลึกซึ้งเข้าไปอีกเป็นมิติที่สาม แต่วิธีที่สาไม่ได้ปฏิเสธวิธีที่สองอาจจะถือว่าต้องไปด้วยกันดังในทางในเมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถือว่าเหตุผลเป็นสิ่งที่ต้องใช้ได้ในทุกสถานการณ์เพียงแต่ว่าในบางสิ่งบางอย่างจะเข้าไม่ถึงถึงที่สุดพุทธศาสนาจึงสามารถเป็นรากฐานของสังคมเรียนรู้ได้อย่างดีมาก ส่วนศาสนาที่ยังมีบางส่วนที่ห้ามไม่ใช่เหตุผลหรือถือว่าเป็นเรื่องที่เหตุผลไม่สมควรจะยุ่งก็ทำให้สังคมจะเป็นสังคมเรียนรู้อย่างไร้ายขอบเขตนั้นมันเป็นเป็นไปได้าย,ายาก <c oughs> นั้นในการเรียนรู้เราต้องใช้ความเพียร แล้วพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยกความเพียรเป็นใหญ่แม้แต่ในคำว่าสันโดษที่ปรากฏในพระไตรปิฎกบ่อยผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกโดยตรงอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคไหนบทไหนที่พุทธองค์ตรัสถึงสันความสันโดษนั้นพระพุทธองค์ต้องํำชับว่าเป็นความสันโดษที่ประกอบด้วยความขยันนะอืม เป็นความสัสนโดษที่ตรงข้ามกับความขี้เกียจนะแต่เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อ่านพระไตรปิฎกศึกษา,าพุทธศาสนาแบบเพียวเพิเผลินๆก็เกิดความเห็นว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องสันโดษสามารถทำให้คนขี้เกียจท,ทั้งทั้ที่พระพุทธองค์ต้อง,องย้ำเลยว่า สันโดษของพุทธศาสนาไม่ใช่ขีเกียรตนะท่านก็ท่านก็กำชับอยู่เลยแต่เราไม่ฟังเพราะว่าเราไม่ได้อ่านไม่ได้ศึกษาอย่างไรก็ตามความในสมัยพุทธกาลเป็นต้นมาก็มีหลายลัทธิหลายศา,าสนาที่ถือว่าความเพียรไม่มีความหมายอย่างทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งแม้แต่ในโลก ตะวันตกก็มีความแตกต่างกันในเรื่องนี้บ้างเหมือนกันอย่างเช่นไฟศาสนาคริสต์ายคาทอลิกเดิมถือว่ามนุษย์เราจะขึ้นสวรรค์ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆและการทำความดีเป็นศูนย์หนึ่งที่ทำให้เรามีหวังขึ้นสวรรค์ได้แต่เมื่อทางโปรเตสแตนต์เกิดขึ้นทั้งก็ต่อด้าน บุญตัวด้านการทำความดีโดยถือว่าคนเราจะขึ้นสวรรค์ขึ้นอยู่กับความเชื่อในพระเยซูอย่างเดียวอย่างอื่นก็ไม่ปฏิเสธแต่ไม่เป็นปัจจัยที่ทำให้ขึ้นสวรรค์ได้อันนี้ก็ทำให้เกิดสงครามทั้งศาสนาในตะวันตกซึ่งทำให้เกิดความรบราคาฝันกันมากเลยแต่แม้แต่ในศาสนา คัวเลิก็ยังก็มียังยังมีความทือว่าอะไรหลก็เป็นไปตามความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาทุกศาสนาจะเป็นมักจะมีไอ้ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจเหนือมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์ต้องเอาใจต้องบูชายันต้องขอร้องต้องอ้อนวอนให้สิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์ได้ช่วยต้องบรรดาลให้ชีวิตเราดีขึ้น แลือชีวิตเราปลอดภัยแต่ทางพุทธศาสนาถือว่าชีวิตของเราจะดีจะชั่วจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่กาย้วยวาจาด้วยใจแต่เนื่องจากว่าใจมาก่อนกายวาจาเกิดออกมาจากใจคนเราต้องรู้เท่าทานต้องเข้าใจใจตัวเองโดยเฉพาะตัวเจตนา พุทธองค์ตรัสไว้ว่าเจตกรรมคือเจตนานั้นเราก็จะป้องกันไม่ให้ทำบาปกรรมเราต้องรู้เท่าทันเจตนาต้องรู้จักยับยั้งชังใจทั้งด้านเจตนาเราจะทำคุณงามความดีให้สม่ำเสมอต่อเนื่องอก็ต้องรู้เท่าทันเจตนาหรือว่าเจตนาไหนาควรส่งเสริมควรบำรุง นั้นชีวิตของเราขึ้นอยู่กับความเพียรแล้วเราต้องเชื่อมั่นในความสามารถของตอนที่จะเปลี่ยนที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีในชีวิตเราลดลงลดลงลดลงได้ในการทำให้สิ่งที่ดีดีขึ้นดีขึ้นไปได้ไม่มีใครถูกกำหนดเพราะเพศเพราะเป็นชายและเป็นหญิงเพราะเป็นคนไทยและคนอังกฤษ อรืแล้วเป็นคนนั่นคนนี้แม้แต่ดี a เแม้แต่จีนแม่แม้แต่พันธุกรรม,มก็ไม่ได้กำหนดชีวิตของเราอย่างตายตัวแน่นอนเพียงแต่ว่าเป็นเป็นการตีกรอบในบางส่วนเท่านั้นเองแต่ปัจจุบันคือสำคัญเราต้องรับผิดชอบต่อปัจจุบันแต่ความเพียรต้องประกอบด้วยปัญญาอยู่ตลอดเราต้องรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ ในเวลาอันสมควรปัญหาของคนเราคือความคิดไม่มีระเบียบวินัยเลยคิดเรื่อยเบื่อคิดไม่มีวินัยคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดคิดในสิ่งที่ไม่ต้องการจะคิดคิดเสียจนฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดเสียจนวิตกกังวลทำอะไรไม่ถูกหรือว่าคิดเสียจนจนซึมเศร้า เพราะนั้นโร,โรคจิตนานาประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสวยมากเกิดเพราะคนไม่มีปัญญาในการบริหารอารมณ์ไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองเรื่องคงร่างกายเนี่ยโอ้ใช้เวลาใช้เงินใช้ทองในการดูแลรักษาร่างกายให้ดูดีให้สุขภาพดีแต่ตัวจิตใจบงข้ามไปเลย อันนี้ก็เป็นความขาดความสมดุลที่มีผลร้ายต่อชีวิตต่อสังคมแล้วมากนั้นถ้าเราฝึกจิตใจให้สามารถแยกแยะสามารถเลือกเฟ้นเอความคิดที่เป็นแค่ขยะสมองแล้วก็ทิ้งไปแล้วไม่ต้องรีไซเคิลเลยทิ้งไปเลยแล้วความคิดที่ดีที่เหลืออยู่ ก็ทำให้ให้ให้จัดให้มันเป็นอาเป็นอาเป็นวิันขึ้นมาต้องฝึกความคิดอาตมาก็ยังมีบริหารสมองเป็นประจำอ,ะอ,อ่าคือไอ้ส่วนของสมาธิที่ไม่ต้องการคิดก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของพระแต่อาตมาก็ยังชอบบริหารสมองด้วยวิธีต่างๆ อย่างอย่างเช่นยกยกตัวอย่างเมื่อเช้านี่เองอาตมาบริหารสมองด้วยคำว่ามีและไม่มีเราจะทำยังไงก็คือเอาเอาสี่ข้อมีไม่มีมีและไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่แล้วก็ลองลองไปคิดในประเด็นต่าง อย่างเช่นว่าม,มีมันก็มีแบบมีแล้วก็รับประโยชน์จากสิ่งที่มีและมีกับไม่รับประโยชน์จากสิ่งที่มีมีแล้วรับความสุขจากสิ่งที่มีมีแล้วไม่รับความสุขจากสิ่งทีง่มีแล้วก็มันมาคิดในในไงมุงเอ้มีแล้วเอความรู้สึกต่อสิ่งที่มีในที่เป็นกุศลความรู้สึกต่อสิ่งที่มีอย่างที่เป็นอกุศลการจัดสารความรู้สึก ต่อสิ่งที่มีจะอย่างไรไม่มีเป็นยังไงไม่มีเพราะเพราะอะไรไม่มีเพราะไม่มีสติปัญญาที่จะแสวงหาได้แล้วไม่มีเพราะไม่อยากมีอ่าเริ่มอ่าไม่มีเพราะเคยมีแล้วมันหายไปอืมแล้วก็มาพิจารณาในคําว่าไม่มีพิจารณาในคําว่ามีอ่าทั้งมีและไม่มีเป็นยังไง อาจจะมีแต่ว่ามันมันเสียแล้วเราไม่มีปัญญาซ่อมมันก็มีเหมือนไม่มีใช่ไหมเรียกว่ามีแล้วเบื่อไม่อยากจะใช้ไมมันก็มีเหมือนไม่มีเรียกว่ามีก็ใช่ไม่มีก็ใช่อเรียกว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่มีไหมก็มีเหมือนกันสมมติว่าเขาคิดว่าเรามีแต่เราไม่มีอืมีก็ไม่ใช่อไม่มีก็ไม่ใช่เพราะว่า เขามองว่าเรามีเขาเชื่อว่าเรามีก็เหมือนก็เรามีอยู่ในส่วนหนึ่งอันนี้เวลาเราว่างๆเนี่ยเถ้าจะพักจากสมาธิส่วนมากโยมจะต้องพักจากความคิดมากกว่าแต่บางทีเพื่อเป็นการบริหารสมองเวลาเราอายุมากขึ้นเราก็เอาอะไรง่ายๆอย่างนี้มามาคิดมามองอะไรอันนี้อาจจมาสรุปนะมันมีหลายสิบ ประเด็นที่คิดขึด้นมาได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเพื่อเป็นการบริหารสมองเพราะฉในในวิชาที่เราชอบในสิ่งที่เราถนัดก็รู้จักบริหารสมองเราเรื่อยๆให้มีความสุขในการเรียนรู้ในการทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจตั้งคำถามกับตัวเองเวลาอ่าน อ่านใหลยอย่างอ่านหนังสือนักปราชญ์บางท่านเนี่ยสอนนยอ่านหนังสืออ่านรอบแรกอ่านแบบให้เพลินไปเลยแต่พอจบแล้วอ่านรอบสองอ่านรอบสองอ่านช้าๆอ่านเพื่อจับประเด็นอ่านเพื่อจะได้ท่องจําได้เพราะอ่านครั้งแรกบางทีเราก็ขี้เกียจจําเราก็อยากจะเพลินกับหนังสือก็ไม่เป็นไรแต่อ่านเป็นรอบสอง แล้วการการท่องเราก็มีการํำหนิดเรื่องการท่องแต่ถ้าเราไม่ท่องเนี่ยมันไม่ได้เรื่องนะชีวิตเราเนะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการท่องจำจึงจะมีข้อมูลเลยว่าดูเอกคนเล่นตนตรีคลาสสิกหรืตอตนตรีอะไรนีก่อนเขาจะเล่นของเบโธเวนของโมซาร์ทได้เขาต้องท่องโน้ตของอของเบโธเวนของโมซาร์ทใช่ไหม ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีศูนย์หนึ่งที่เกิดจากการท่องจำการท่องจำไม่ใช่สิ่งที่ดีแต่ต้องเข้าใจว่าความท่องจำเพื่ออะไรความท่องจำเพื่อเป็นวัตถุดิบในการคิดในการค้นคว้าในการเรียนรู้การท่องจำเพื่อความเชื่อมั่นในตัวเองผู้ที่มีความความรู้มากความทรงจำมากจะมีความเชื่อมั่นในการเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกัน นั่นในในการปิดเทอมเป็นโอกาสที่ทางนักเรียนจะกลับไปอยู่กับครอบครัวมีเวลาทีอ่อบอุน่นแล้วก็คงจะมีกิจกรรมครอบครัวมีเวลาพักผ่อนมีเวลาบันเทิงก็ก็ดีแล้วไม่ผิดแต่ว่าอขอให้รักษาเอความ พอใจความชอบความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพราะมีสิ่งที่พร้อมที่จะสอนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตคนรอบข้าง,เอ,งเอเกินการเรียนรู้เนี่ยคุณธรรมสำคัญนั่คือช่างสังเกตอตอนนาตจะมามาอยู่วัดพระพงมใหม่ๆแล้วก็องเอิญเหมือนกันแทบจะไม่มีใครสนใจเราเลยนะ ยิ่งแต่พระ,ะรุ่นกอน่อนนะจะมาไปวัดประพงศ์นะพระไทยเรียว่าชาวบ้านเข้าไปนะไม่มีใครสนใจไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีใครบอกว่าต้องทําอะไรที่ไหนจะนอนต้องถามเองต้องคอยดูต,ต้องต้องชังสังเกตซึ่งเป็นวิธีของหลวงพ่อชาที่จะคัดเลือกคนถ้าคนไม่มีความอดทนเหงาเป็นต้นจะทนไม่ไหว วันสองวันสวันก็กลับไปแล้วแต่คนที่ตั้งออกตั้งใจจริงๆที่อยู่ตรงนั้นพราะเวลาผ่านไปเจ็วันสิวันครูว่าอาจารย์จะค่อยเรียกมาให้ขอคิดให้ให้คําสอนอะไรต่างๆแต่ที่สําคัญท่านต้องการให้เราช่างสังเกตดังการปฏิบัติทั้งโลกความเจริญทั้งโลกความเจริญทางธรรมมันจะตรงกันตรงน,นี้ ให้ชังสังเกตให้เรียนรู้จากประสบการณ์หาความพอดีระหว่างความเพียรกับความผลนคลายลกับหลังจากออกจากที่นี่แล้วซึ่งเวลาที่ผ่านมามีความการทำงานหนักหลายวันซึ่งวันนี้ก็ได้เห็นผลที่น่าชื่นใจมากน่าน่าดูมากอันนี้คือผลงาน หลังจากนี้ก็คงเราคงอยากจะพักพรบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าปิดเทอมหลายวันอย่าทิ้งการเรียนรู้ให้ทำต่อเรียนรู้ในหลายรูปแบบอย่างนี้เรากลับมาที่โรงเรียนเทอมใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็จะมีความต่อเนื่องอวันนี้จะมาจึงขอให้ให้ทุกคนได้ เดินทางลับบ้านด้วยสวัุิภาพมีเวลาด้วยกันครอบครัวกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในหลายวันน้อยก็ขอให้มีความสุขด้วยกันขอให้อยู่ด้วยความเห็นอกเห็นใจกันความอดทนต่อกันและกันการเห็นอกเห็นใจเอาใจเขาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขากันคอยมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนทุกท่านเธอ Dama yang owa oh, tak kata Satu karang tatama se Satu Satu